จะไปกันที่ดราม่าการเมืองค่ะด้วยความเคารพดราม่าการเมืองเช้านี้มีชื่อว่าสลับไพ่ขอเสนอคำว่าสลับไพ่เราจะถอดรหัสพรรคเพื่อไทยพรรคพลังประชารัฐสลับไพ่เล่นก่อนอื่นโบพื้นสั้นๆนิดเดียวเขย่าขวดสั้นๆนิดเดียวจำได้ใช่ไหมครับposition ทางการเมืองจุดยืนทางการเมืองแล้วก็ยุทธศาสตร์ทางการเมืองของลุงป้อมของพลังประชารัฐที่ปูกันมาตั้งแต่ต้นก็คือเราจะก้าวข้ามความขัดแย้งเราจะสลายขั้วเราจะครบทุกค่ายโอเคชัดเจนค่ะสลายขั้วครบทุกค่ายชัดเจนมากไม่ต้องแปลก้าวข้ามความขัดแย้งใช่ไหมครับใช่ค่ะท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองเราจะต้องก้าวข้ามลุงป้อมจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดก้าวข้ามความขัดแย้งอยู่ๆ11เมษายนที่ผ่านมาค่ะไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็ออกมาเปิดประเด็นคล้ายกับจะสลับไพ่ด้วยการประกาศว่าเป็นเรื่องที่สังคมรับทราบชัดเจนว่าก้าวไกลประกาศนโยบายแก้ไขมาตรา112และเพื่อไทยก็ไม่ได้แสดงจุดยืนว่าไม่เห็นชอบซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากพปชรจึงไม่สบายใจที่จะร่วมงานกับ2พรรคดังกล่าวไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคพปชรกล่าวไว้11เมษายน66ในบัดดลแวดวงการเมืองก็อื้ออึงนักวิเคราะห์การเมืองบางคนใช้คำว่าอยู่ๆไพบูลย์ออกมาเตะชามข้าวของตัวเองแต่ชามข้าวพลังประชารัฐแต่ซักความเลยมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นเป็นคิวหลุดเป็นคิวโดดหรือผู้ใหญ่สั่งให้ออกมาเล่นถ้าผู้ใหญ่สั่งหมายความว่าลุงป้อมพลังประชารัฐสลับไพ่เล่นอีกแล้วใช่ไหมใช่ไหมทิ้งยุทธศาสตร์ก้าวข้ามความขัดแย้งสลายขั้วครบทุกค่ายใช่ไหมตั้งคำถามกับเพื่อนอึ้งวิจารณ์กันเยอะค่ะจาก11เมษาขยับมา18เมษาสดๆร้อนๆ18เมษานักข่าวถามอุ้งอิงถามว่าเรตติ้งของพรรคเพื่อไทยมันทำท่าจะพีคมันทำท่าจะถึงจุดติดตันมันไม่ลดก็จริงแต่มันก็ไปต่อไม่ได้และในบางพื้นที่ในบางโพลทำท่าจะถอยลงเล็กน้อยซะด้วยซ้ำไปทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดจากความไม่ชัดเจนของพรรคเพื่อไทยในการที่จะร่วมมือจับมือกับฝ่ายตรงข้ามกับฝ่ายตรงข้ามใช่หรือไม่เริ่มจากตรงนี้นะค่ะคำถามนี้เริ่มจากตรงนี้นะคำถามคุณอุ้งอิง18เมษายนนะจาก11เมษายนมา18เมษายนไปฟังอุ้งอิงตอบคำถามนี้อย่างไรฟังให้ดีนะเชิญค่ะโพลที่คะแนนลดลงเนี่ยเพราะว่าพรรคเพื่อไทยมีความไม่ชัดเจนเรื่องการจับมือหรือไม่กับพรรคฝ่ายตรงข้ามอะครับก็มีคำตอบเรื่องนี้เรื่องจับมือจับมือก็ถ้าจะถามว่าคุณเศรษฐาเคยพูดไปนะคะว่ารังเกียจรัฐประหารนะคะก็อยากให้ทุกคนดูหน้าดิฉันไว้ว่าก็คงไม่ได้ชอบนะคะการรัฐประหารที่เกิดขึ้น2ครั้งล่าสุดที่ทุกคนจำความกันได้ดิฉันก็คงไม่ได้ชอบนะคะเพราะฉะนั้นการจับมือเนี่ยการที่ดิฉันไม่ตอบออกมาตรงๆหลายๆครั้งเนี่ยเพราะดิฉันให้เกียรติประชาชนให้เกียรติประเทศเพราะการเลือกตั้งยังไม่เกิดขึ้นนะคะแต่ถามว่าคนที่ไม่ได้อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยคนที่ทำรัฐประหารมาดิฉันจะอยากจับมือด้วยไหมอันนี้ควรจะเป็นคำตอบที่ประชาชนก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะผลกระทบที่ได้รับนั้นดิฉันก็ต้องแยกเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตอบหรืออะไรออกไปอย่างใช้อารมณ์เนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ใช่แนวที่ดิฉันจะสามารถสื่อออกไปให้มีเหตุผลได้นะคะแต่ถามว่าดิฉันจะอยากจับไหมกับคนที่ทำรัฐประหารทั้ง2ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะชัดเจนอยู่แล้วอะค่ะต้องบอกว่าองค์อิงเก่งขึ้นเยอะใช่ดูจากการรับมือกับการตอบคำถามเนี้ยคล้ายกับโ
คนที่มีภาษาทางการเมืองสูงๆนะใช่เด็กคนที่เก่งจริงนะตอบคำถามสดแบบนี้เป็นการวัดจริงๆเก่งจริงๆนะมันวัดเลยค่ะถ้าเทียบกับอาปูนะโอ้โหเก่งกว่าอาปูเยอะแต่จะเก่งอย่างไรก็แล้วแต่เราได้เห็นอาการกระอักกระอ่วนอ้ำอึ้งและเลี่ยงถ้อยคำที่จะผูกมัดตัวเองแต่อย่างไรก็แล้วแต่จับความได้ประเด็นหนึ่งค่ะคล้ายกับอุ๊งอิงจะส่งสัญญาณแยกคนเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่ทำรัฐประหารโดยตรงก็คือหัวหน้ารัฐประหารหัวหน้าคณะรัฐประหารอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่มีส่วนร่วมในกระบวนการทำรัฐประหารแยกสองระดับอ๋อคนทำกับคนร่วมทีต่อคนสองกลุ่มอาจจะแตกต่างกันก็ได้ถ้าในฟังในคำตอบลุงตู่เป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารชัดเจนอย่างไรก็ไม่เอาไม่ร่วมแน่ๆแต่ลุงป้อมล่ะร่วมด้วยร่วมด้วยแต่ไม่ใช่ตัวหลักไม่ใช่ตัวหลักร่วมได้ไหมจับมือได้ไหมไม่รู้ถ้าฟังกับคำตอบอะโอเคเมื่อสักครู่เราบอกแล้วใช่ไหมครับ11เมษาไพบูลย์นิติตะวันออกมาคล้ายกับจะเตะชามข้าวพลังประชารัฐเพื่ออะไรก็ยังสงสัยอยู่มันเกิดอะไรคนในพรรคคงถามเพื่ออะไร11มา18จาก18ขยับมาเมื่อวาน19ค่ะ19เมื่อวานมี2ความเคลื่อนไหวจากลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอย่างที่กลับเรียนนะทีมยุทธศาสตร์การเมืองของลุงป้อมเนี่ยเขาได้จัดทำเฟซบุ๊กของลุงป้อมขึ้นมา2เฟซแรกมีชื่อว่าพลเอกประวิตร อีกเฟซหนึ่งใช้ชื่อว่าก้าวข้ามความขัดแย้งกับลุงป้อมเมื่อวานมีความเคลื่อนไหวทั้ง2เพจทั้ง2 Facebook ค่ะเริ่มกันที่ Facebook พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเมื่อวานตะลึงตึงๆสักนิดหนึ่งทำอินโฟกราฟิกนำอารมณ์ขึ้นมาก่อนเลยจะจัดตั้งรัฐบาลอย่างไรและต่อด้วยเครื่องหมายคำถามทันทีที่เห็นอินโฟกราฟิกชิ้นนี้ต้องหยุดอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ทุกบรรทัดทุกคำพูดเลยอยากจะเห็นไส้ในต่อเลยทุกคนไส้ในของประเด็นจะจัดตั้งรัฐบาลอย่างไรค่ะไส้ในของมันพารากราฟที่ย่อหน้าที่มีนัยยะอย่างสำคัญยิ่งตอบเรื่องราวต่างๆได้ก็คือย่อหน้านี้ครับนี่เลยค่ะการเมืองไทยทุกเรื่องจึงขึ้นอยู่กับการเจรจาตามเงื่อนไขเฉพาะหน้าโดยเฉพาะเรื่องสำคัญระดับจะจัดตั้งรัฐบาลอย่างไรจะร่วมรัฐบาลกับใครจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรอขั้นตอนที่เหมาะสมการตัดสินใจประกาศว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้เป็นที่รู้กันว่านั่นเป็นแค่การหาเสียงที่เป็นจริงคือการเจรจาด้วยเหตุผลเฉพาะหน้าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพปชรกล่าวไว้19เมษายน66ค่ะสรุปนะลุงป้อมโพสต์ใน Facebook ของตัวเองเมื่อวานหักล้างสิ่งที่ไปบูลนิติตะวันไปประกาศเอาไว้เมื่อวันที่11เมษายนโดยสิ้นเชิงค่ะลุงป้อมชัดเจนเลยลุงป้อมชัดเจนเลยการประกาศว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้เป็นที่รู้กันว่าเป็นแค่การหาเสียงพอถึงจริงๆตอนจะตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมันอยู่ที่เหตุผลเฉพาะหน้ามันมี2คำเงื่อนไขเฉพาะหน้าและเหตุผลเฉพาะหน้าเป็น2ปัจจัยสำคัญเป็น2คีย์เวิร์ดสำคัญในการที่จะนำมาใช้ตัดสินใจว่าแล้วจะร่วมรัฐบาลกับใครและอธิบายอย่างไรก็จะดูที่เงื่อนไขและเหตุผลเฉพาะหน้านี่แหละก่อนเลือกตั้งมันเป็นแค่หาเสียงพูดอะไรอ่ะใช่ไหมพูดอะไรอย่างไรมันก็แค่การหาเสียงตีความถูกใช่ไหมไม่ผิดนะถ้าจะทอนหัดอีกทีก็คือลุงป้อมก็เปิดประตูอ้าซ่าเลยเวลงั้นเลยเหรอเวลคัมไม่รู้จะใช้คำอะไรอย่างไรเวลคัมมันแปลว่าลุงป้อมย้อนกลับไปยึดกลุ่มยุทธศาสตร์ก้าวข้ามความขัดแย้งสลายขั้วครบได้ทุกค่ายโอเคจบข่าวเลยถ้าเอาบรรทัดนี้มาปิดด้วยนะแอบสรุปรีจบข่าวแต่คราวนี้11เมษาไพบูลย์ออกมาประกาศอย่างนั้นไม่เอาก้าวไกลไม่เอาเพื่อไทยโดยเฉพาะไม่เอาเพื่อไทยครั้งนั้นเขาสงสัยกันว่าจะสลับไพ่หรือเปล่าพลังประชารัฐมา19เมษายนเมื่อวานลุงป้อมโพสต์อย่างนี้เอ๊ะยังไงเมื่อวานอีกเพจหนึ่งของลุงป้อมก้าวความขัดแย้งกับลุงป้อมก็ได้โพสต์ข้อความที่น่าสนใจข้อความดังต่อไปนี้ขณะที่พรรคการเมืองฝ่ายหนึ่งป
ประกาศชัดเจนว่าจะไม่ร่วมมือกับพรรคลุงตู่เพราะทำรัฐประหารอีกฝ่ายก็ประกาศว่าจะไม่ร่วมมือกับพรรคก้าวไกลเพราะนโยบายเรื่องมาตรา112ดูจากรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองที่มีแนวโน้มจะได้ส.ส.เกิน25เสียงแล้วลุงป้อมมีบารมีและจุดยืนที่ชัดเจนที่สุดในการจะก้าวข้ามความขัดแย้งและประสานความร่วมมือได้กับแทบทุกพรรคการเมืองเพื่อประโยชน์ของประเทศไปจอดป้ายที่ดร.ธนพรศรียกูลผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายดีกว่าถอดรหัสวิเคราะห์ตรงนี้กันหน่อยมันคืออะไรอย่างไรเอาภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายๆไม่ต้องตีความถอดรหัสเยอะสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งค่ะสักครู่หนึ่งขอหยิบยืมนะคะดร.ธนพรมาช่วยอธิบายขยายความแบบชาวบ้านเข้าใจหน่อยสักครู่หนึ่ง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 กำลังต่อสายไปที่ดร.ธนพรศรียกูลค่ะผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายก็ถือว่าเกาะติดแหละดร.ธนพรสักครู่หนึ่งไปกันที่ดร.ธนพรสวัสดีค่ะสวัสดีครับดร.ธนพรสวัสดีครับพี่ทนายครับคุณอมรรัตน์ครับอาจารย์ผมกำลังต่อจิ๊กซอผมกำลังเอาวัตถุดิบผมกำลังเอาข้อมูลดิบๆเอาข่าวทั้งหลายทั้งปวงมาต่อจิ๊กซอเข้าหากัน11เมษาไพบูลย์ประกาศไม่เอาทั้งก้าวไกลเพื่อไทย18เมษาอุ๊งอิ๊งบอกว่าดูหน้าดิฉันไว้19เมษาลุงป้อมออกมาบอกว่าใครจะพูดอย่างไรก่อนเลือกตั้งมันตอแหลทั้งนั้นน่ะมันก็หาเสียงกันทั้งนั้นแหละมันแค่หาเสียงจะจับขั้วกับใครตั้งรัฐบาลต้องดูหลังเลือกตั้งหน้าหน้าของจริงก่อนเลือกตั้งมันไม่จริงทั้งนั้นมันเป็นการหาเสียงและปิดท้ายลุงป้อมบอกว่าท่ามกลางความขัดแย้งแบ่งขั้วผมนี่แหละเป็นตัวเลือกที่ดีสุดในสถานการณ์อย่างขณะนี้อาจารย์วิเคราะห์สิ่งที่ผมต่อจิ๊กซอว์เข้าหากันสักนิดสิครับสรุปว่าเอาเข้าใจง่ายๆว่าได้อย่างไรดีคะแหมพี่ก็เหมือนอ่านซีรีส์วายนะพี่คู่จิ้นนะพี่คู่จิ้นเลยเหรออันขยายความเลยค่ะพลังประชารัฐก็อธิบายให้เพื่อไทยก็อธิบายเปิดทางให้กับพลังประชารัฐโอ้ยนี่เป็นคู่จิ้นจริงๆนะครับ ก็พี่นายลองคิดดูนะครับว่าลุงป้อมเนี่ยท่านไปเสียทรงเพราะคุณไพบูลย์ใช่ไหมครับค่ะครับแล้วคุณอุ๊งอิ๊งก็เลยมาตอบให้บอกว่าไม่ร่วมนะแต่ว่าไม่ร่วมกับคนที่ทำรัฐประหาร2ครั้งซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับลุงป้อมสักครั้งหนึ่งนะครับพอคุณอุ๊งอิ๊งพูดจบความอ้าวลุงป้อมก็มาแก้ตัวให้เลยก็บอกเลยเห็นไหมฮะว่าอ้าวการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับตอนก่อนตั้งเนี่ยก็แบบนี้แหละลองดูอะไรล่ะประชาธิปัตย์สิเห็นไหมครับก็แค่ไล่หัวหน้าพรรคออกใช่ไหมครับดูคุณอนุทินเนี่ยทำเป็นเสียงแข็งสุดท้ายก็ต้องมาเป็นลูกน้องลุงตู่ใช่ไหมครับหรือลุงปู่คุณสุริยะสิบอกว่าประกาศไม่รับตำแหน่งแล้วก็มาเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมซะหน้าตาเฉยนะครับแล้วในจดหมายลุงป้อมยังบอกยังเบิ้ลอีกนะครับบอกว่าแหมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปกติพรรคเพื่อไทยก็น่าจะรู้จักเกมนี้ดีนี่นะครับพูดตรงๆนะพรรคเพื่อไทยนะครับไม่ต้องไปใช้คำอธิบายคำไหนเลยนะครับใช้คำอธิบายลุงป้อมนี่แหละจบแล้วโอเคโอเคถ้าฉะนั้นผมทวนนิดหนึ่งผมทวนทีละจิ๊กซอว์จิ๊กซอว์แรก11เมษาไพบูลย์ออกมาประกาศเตะช้ำข้าวพลังประชารัฐนะครับมันเป็นอุบัติเหตุหรือมันเป็นเกมที่ส่งไพบูลย์ออกมาพูดเพื่อทดสอบอะไรบางอย่างเทสกระแสเหรอคะหรือยังไงคะหรือเทสใครถ้ามองโดยทั่วไปนะครับก็มองว่าคุณไพบูลย์แกอาจจะหวังดีก็ได้นะครับแกก็คงเห็นว่าสารพัดโคมาเนี่ยก็ไม่มีพลังประชารัฐนะครับเพราะฉะนั้นก็กลับไปหาที่ตั้งเดิมไปเป็นสายขวาจัดดีกว่านะครับอันนี้ถ้ามองในแง่ความหวังดีแต่ถ้ามองในแง่ข้อมูลในเชิงลึกเนี่ยคุณไพบูลย์เนี่ยเขาก็อยู่ในแวดวงสภามานานเขาเห็นสัญญาณครับสัญญาณที่แกก็คงไปตีความนะฮะว่าการที่วันหนึ่งศาลบอกให้คุณชูวิทย์เลิกพูดเรื่องกัญชาพอวันรุ่งขึ้นก็บอกว่าให้พูดได้อันนี้คุณไพบูลย์ก็คงไปตีความแหละครับโอเคว่าเฮ้ยดูท่าสัญญาณมันแปลกOkay. ก็เลยรีบออกมาทำผลงานซะนะครับแต่ปรากฏไอ้ผลงานที่ทำมาเนี่ยมันทำให้ลุงป้อมเขาพังไงฮะเพราะมันจะกระทบต่อความน่าเชื่อถือของก้าวข้ามความขัดแย้งของเขาโอเคเชื่อว่ามันเป็นคิวโดดของไพบูลย์ไม่ใช่เป็นกลยุทธ์ของพรรคพลังประชารัฐที่ส่งไพบูลย์ออกมาเช็คกระแสอะไรบางอย่างไม่ใช่ใช่ไหม
ม่ใช่แน่นอนครับโอเคเรื่องนี้คิวหลุดจบจบเลยถ้าคิวหลุดขยับมาวันที่18เมษายนอุ้งอิงบอกว่าดูหน้าดิฉันไว้นะแกบอกว่าแกไม่ร่วมกับคนทำรัฐประหารทั้งสองครั้งที่ผ่านมาคำถามก็คือเมื่อแกประกาศอย่างนั้นแล้วจะและมันจะไม่โดนลุงป้อมได้อย่างไรก็ลุงป้อมก็ร่วมอยู่ด้วยไม่ใช่เหรอก็ลุงป้อมคุณอุ้งอิ๊งเขาใช้คำว่าไม่ทำรัฐประหารมาสองครั้งคำถามคือคนทำรัฐประหารใครใช่ไหมครับปี49ก็ทุกคนก็รู้ว่าพิกบังกับลุงป้อมเนี่ยเขาขั้วเดียวกันที่ไหนอ่ะปี49เนี่ยมูลนิธิป่าลอยต่อเพิ่งเริ่มตั้งนะครับลุงป้อมนี่ไม่เกี่ยวเลยนะครับแล้วแต่คนที่เกี่ยวจริงๆก็เพื่อนรักพ่อคุณอุ้งอิงนั่นแหละคุณอนุพงษ์เผ่าจินดาเนี่ยคนนี้เกี่ยวจริงอ๋อเกี่ยวจริงอนุพงษ์เผ่าจินดาเกี่ยวจริงตอนนั้นเป็นแม่ทัพภาคหนึ่งที่มีอะไรตำนานปลาโทรศัพท์ทิ้งกันน่ะจำได้ไหมครับบิ๊กป๊อกบิ๊กป๊อกก็ไม่เกี่ยวอะไรกับลุงป้อมนะครับลุงตู่เป็นรองแม่ทัพอันนี้เกี่ยวจริงนะครับแต่พอมาปี57นี่ก็ยิ่งชัดใหญ่คนสั่งคือลุงตู่นะครับคนลงมือคือผู้พันซึ่งคุมกำลังอยู่แถวนั้นเป็นคนรับอาหารก็ไปเกี่ยวอะไรกับลุงป้อมล่ะฮะอ่ะถ้าลุงป้อมไม่ร่วมในการทำรับอาหารปี57ด้วยแล้วมันจะสำเร็จเหรอก็เราลองคิดดูสิครับว่าคำสั่งที่จะมาให้ลุงป้อมมาช่วยงานเนี่ยเกิดขึ้นจากภายหลังเขายึดกันเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเป็นเดือนเลยอ้าวนะครับพูดกันตรงๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนะครับเขายึดกันเบ็ดเสร็จหมดแล้วนะครับเขาถึงไปนิมนต์ลุงป้อมมาช่วยอันนี้ผมไม่ได้ร่วมเลยนะครับไอตอนที่เขายึดกันน่ะลุงป้อมไม่รู้เรื่องจริงๆจริงเหรอนะครับไม่ได้ร่วมขบวนการด้วยเหรอคะคนรู้เรื่องนะพี่เขาจะยึดอำนาจกันเนี่ยมันไม่ใช่เจาะลึกทั่วไทยพี่จะมาออกช่อง9ประกาศล่วงหน้าพี่คนเขาจะลงมือยึดเนี่ยเขาทำแผนกัน3คนผมไม่อยากเอ่ยน้ำแหละแต่ผมเลยได้2คนคือคนสั่งคือลุงตู่แต่คนลงมือยึดน่ะก็เป็นผู้พันคนนึงก็แค่นั้นแหละใครเขาเปิดใครเขาบอกกันเยอะพี่เรื่องแบบนี้โอเคครับพี่กับพี่กับเชื้อก็ไม่บอกเหรอไม่บอกหรอกพี่โอ้ยิ่งบอกพี่เผลอๆมันไว้ใจใครไม่ได้หรอกพี่เรื่องนี้มันเป็นความเสี่ยงนะพี่ okay. พี่ลอง okay. คิดดูว่าถ้า okay. เกิดวันนั้น okay. มันมีอะไรผิดพลาดเนี่ยลุงตู่เดนเละนะพี่โอเคโอเคเอาเป็นว่าอาจารย์วิเคราะห์ว่าที่อุ้งอิงใช้คำว่าดูหน้าดิฉันไว้ดิฉันจะไม่ร่วมมือกับคนทำรัฐประหารทั้งสองครั้งความหมายที่ซ่อนอยู่ไม่ได้รวมถึงลุงป้อมด้วยว่ากันอย่างนั้นเถอะไม่รวมหรอกพี่เพราะลุงป้อมไม่เกี่ยวเพราะว่าถ้าเพื่อไทยจะเป็นรัฐบาลให้ได้อะซึ่งมันต้องเป็นนะครับเพราะถ้าเกิดไม่เป็นรอบนี้พรรคแตกแน่นะครับยังไงก็ต้องอาศัยลุงป้อมพี่เพราะอะไรนะฮะคนอย่างคุณสมศักดิ์กับคุณสุริยะเนี่ยเขาไม่ได้ย้ายพรรคเพื่อมาเป็นฝ่ายค้านค่ะฮะนี่ก็ง่ายที่สุดแล้วฮะเอาผมยกตัวอย่างของสองท่านเนี้ยโอเคครับโอเคสรุปก็คือ18เมษายนอุ้งอิงดูหน้าดิฉันไว้ความหมายที่ซ่อนอยู่ก็คืออุ้งอิงเปิดทางลุงป้อมขยับมา19เมษายนเมื่อวานลุงป้อมก็เปิดการแสดงทั้งผ่านเพจพลเอกประวิตรและผ่านเพจก้าวข้ามความขัดแย้งแสดงอย่างไรผมเอาขึ้นจอไปหมดแล้วนั่นอาจารย์ก็ถอดรหัสว่าเป็นเรื่องที่ลุงป้อมก็เปิดทางอุ้งอิงใช่ไหมคะเปิดทางชัดเจนเขาอธิบายให้เห็นถึงปรากฏการณ์ความเป็นจริงของการเจรจาการทางการเมืองของการเมืองไทยด้วยซ้ำไปครับค่ะครับว่าอย่าไปให้ความสำคัญมากมายนักกับคำที่นักการเมืองพูดครับเพราะหลังเลือกตั้งแล้วเนี่ยอะไรมันก็เปลี่ยนได้ทั้งนั้นแหละก็พี่ดูสิก็ถึงขั้นปลดคุณอภิสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมรัฐบาลก็ยังทำกันได้อ่ะใช่ประชาธิปัตย์ปี62เขาจะร่วมรัฐบาลดังนั้นเขาต้องกำจัดจุดอ่อนเขาก็ปลดคุณอภิสิทธิ์เอาจุรินทร์ขึ้นดังนั้นก็อ้างเหตุผลสารพัดแล้วก็ไปบวกกับลุงตู่ได้เลยเข้ารัฐบาลได้เข้าใจแล้วโอ้โหพี่นอกจากปลดคุณอภิสิทธิ์แล้วนะคนอายุ80ยังเป็นประธานสภาเนี่ยทำไมจะทำไม่ได้อะพี่ทำได้ทุกอย่างงั้นถามดร.ธนพรนิดนึงถามแบบข้ามช็อตไปนิดนึงแล้วถ้ากรณีพรรครวมไทยสร้างชาติไม่มีลุงตู่หรือลุงตู่ไม่ได้ไปต่อเนี่ยถ้าถอดหายจากคุณลุงอิงเนี่ยเขายังสามารถร่วมงานกับรทสช.เมื่อในวันที่ไม่มีลุงตู่ได้ไหมความหมายแบบนี้แน่นอนครับก็คนทำรับอาหารไม่อยู่แล้วนี่ฮะก็ไม่ติดเงื่อนไขอะไรนี่ครับอ๋อก็ไม่ได้ติดเงื่อนไขไม่ได้อยู่ที่พักอยู่ที่คนโอ้โหดูหน้านี่ครับคุณสุชาติก็สิทธิ์เก่าคุณอนุชาก็สิทธิ์เก่า ผมไม่เห็นมีใครเป็นไม่ใช่สิทธิ์เก่าเลยอ่ะ
โอเครับทราบกันตามนี้อันนี้ถามเผื่อๆไว้สรุปนะสรุปไว้มันก็สนุกดีในช่วงสั้นๆในเดือนเมษายนแค่เดือนเมษายนนะในช่วงสัก10วันนะอาจารย์เราได้เห็นการสลับไพ่เล่นกันไปเล่นกันมาระหว่างเพื่อไทยพลเมืองชาติรัฐเขาส่งสัญญาณผมเรียนนิดนึงได้ไหมพี่เชิญนิดเดียวสั้นๆบอกคู่ที่ฝันอยากจะให้ร่วมกันน่ะเพื่อไทยกับก้าวไกลน่ะคือผมเข้าใจนะครับและบางคนก็บอกเอาเพื่อเอาก้าวไกลมาเพื่อไทยจะได้คุ้มได้จริงๆไม่จริงหรอกครับขืนเพื่อไทยเอาก้าวไกลมาน่ะเพื่อไทยอ่ะจะพังเพราะว่าอะไรไหมครับเอาเอาเรื่องง่ายๆเลยเนาะเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวใจเย็นๆอาจารย์อาจารย์พรุ่งนี้มันเกินเวลาแล้วอาจารย์พรุ่งนี้เราจะตั้งประเด็นนะถ้าเพื่อไทยบวกกับก้าวไกลใครจะกินใครใครจะกลืนใครใครจะฆ่าใครใครจะตายและใครจะเกิดดีไหมได้ครับพี่ดีครับพี่ครับโอเคพรุ่งนี้ขอบคุณนะคะดร.ธนพรค่ะครับดร.ธนพรค่ะผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบาย